ที่ดีพูดถึงเรื่องของการจับจ่ายสินค้าต้องบอกว่าเรื่องของการติดราคาสินค้ารู้ว่าตาชังเทเมคาเอามานั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทำไมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปเล่นในเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะคะแล้วก็ได้มีการตรวจตาชังพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาสำนักงานช่างตวงวัดเขตสงขลาแล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเขาได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ประกอบการเทตลาดกิมยงย่านการค้าใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรณรงค์ให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนรวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฉายแบบดิจิทัลจึงมีความเที่ยงตรงแล้วก็ได้มาตรฐานทางนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คณะนี้เนี่ยภาพรวมต้องบอกว่าคึกคักมากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาจับจ่ายแล้วก็ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยค่ะซึ่งหากประชาชนพอเห็นการขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็สามารถแจ้งมาเลยได้ที่ไส้ด่วนศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะคะ1567ค่ะหรือว่าจะเป็นไส้ด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นเทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเทพรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไส้ด่วนเราก็ขึ้นให้บนหลังจอแล้วนะคะก็ย้ำสักคิด1567นะเป็นไส้ด่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าจะเป็นไส้ด่วนสคบนะคะ1166ก็สามารถโทรแจ้งกันได้ใครที่ว่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรไปเลยนะคะว่าเทนี้เนี่ยขายเกินราคานะตาชังก็ไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้ขี้โกงขี้โชว์มากมายตาชังเพราะว่าแปลกๆทัวร์ก็มาตรวจสอบเลยได้นะคะต่อนะคะก็ได้เน้นย้ำไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้ให้สร้างความมั่นใจให้ทำนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของในช่วงนี้ด้วยนะคะ